อีกหนึ่งฟุตบอลในบ้านเรารายการนี้ถือว่าน่าสนใจกับฟุตบอลกรมพละในรุ่น18ปีประจำปี2564นะคะแล้วก็ได้โฉมหน้าของแชมป์เป็นที่เรียบร้อยต้องขอแสดงความยินดีกับเหล่าบรรดาลูกแม่ลำเภยกับทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ที่คว้าแชมป์ในรอบ33ปีค่ะการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษารุ่นอายุ18ปีประจำปี2564รอบชิงชนะเลิศประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่สนามสุพัชลาไซคู่ชิงเป็นการพบกันระหว่างโรงเรียนเทพศิรินทร์พบกับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีซึ่งทางกรมพละศึกษาได้อนุญาตให้แฟนบอลทั้ง2ทีมเข้าชมการแข่งขันได้ 25% ของความจุสนามเริ่มเกมมาต่างเล่นกันด้วยความรัดกุมค่ะนาทีที่21อัสสัมชัญธนบุรีค่ะเปิดเกมบุกนะคะแล้วโดนเทพศิรินทร์โต้กลับเร็วจากการโยนยาวให้กับทุวานนท์บุญมาหลุดเข้าไปยิงเทพศิรินทร์ขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0ก็จบครึ่งแรกด้วยตอนนี้นะคะพอมาครึ่งหลังที่68เทพศิรินทร์ขึ้นนำ 2-0 ค่ะเฮ้ครั้งจังหวะที่วาริชูทองเตะเปิดเกมขึ้นมาให้อีคลาสสันรนนะคะเอาบอลลงแล้วก็จ่ายย้อนมาให้ธนวิทย์มารุดกล้าค่ะยิงเต็มข้อบอลพุ่งเข้าไปนำเป็น2ประตูต่อ0จากนั้นนาทีที่83ค่ะอัสสัมชัญธนบุรียิงไล่เป็น1ประตูต่อ2จังหวะเตะมุมผู้สาประตูเทพศิรินทร์เนี่ยชกบอลไม่ออกไปเข้าทางสิทธิศักดิ์อินใหญ่นะคะแล้วก็ขึ้นโขกเข้าไปแต่หลังจากนั้น2นาทีเทพศิรินทร์ได้จังหวะสวนกลับเร็วเปิดเกมยาวแล้วมาเข้าทางธนวิทย์มารุดกล้าค่ะหลุดเข้าไปยิงด้วยซ้ายบอลผ่านเข้ามือผู้สาประตูไปขึ้นนำ3ประตูต่อ1ประตูที่2ของธนวิทย์ในเกมนี้แต่หลังนี่ครึ่งหลังนี่เกมแรงขึ้นเรื่อยๆนะช่วงทดเวลาบาดเจ็บค่ะเทพศิรินทร์มาเหลือผู้เล่น10คนธรรมรัตน์ภูมิสถานนะคะโดนใบเหลืองใบที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามค่ะแล้วก็สุดท้ายหลังจากนั้นหมดเวลาเทพศิรินทร์ชนะไป3ประตูต่อ1คว้าแชมป์เป็นครั้งแรกในรอบ33ปีค่ะทางด้านหัวหน้าผู้ฝึกสอนของเทพศิรินทร์อย่างธวัชชัยทองฮวดก็เปิดเผยว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งกับการคว้าแชมป์เป็นครั้งแรกในรอบ33ปีไปฟังกันให้สัมภาษณ์ของโค้ชธวัชชัยรอฟุตบอลรอถ้วยใบนี้มา33ปีตลอดระยะเวลา1ปี2ปีที่ผ่านมาผมก็ซ้อมเด็กชุดเนี้ยมาหนักพอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นช่วงโควิดที่เรากลับบ้านกันไปเราก็ซ้อมโปรแกรมซูมกันแต่ว่าเด็กชุดนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นม .6 ก็จะจบไปมันก็จะมีเด็กม .5 อยู่ไม่กี่คนครับเราก็ต้องสร้างทีมขึ้นมาใหม่ครับก็ปีหน้าถ้วยกอเราก็จะพยายามป้องกันแชมป์ไม่ได้ครับเอาถ้วยไว้ที่โรงเรียนเราในแชมป์ฟุตบอลนักเรียนในรุ่นอายุ18ปีประเภทก่อนนะคะตั้งแต่ปี2562มาจนถึงปี2564ค่ะในปี2552เนี่ยเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยค่ะในปี2553เป็นอัสสัมชัญศรีราชา2554เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนินปี2555ถึงปี2557เป็นของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีค่ะหลังจากนั้นขั้นด้วยปี2558เป็นโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีส่วนปี2559และปี2560เป็นโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีนะคะปี2561เป็นโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางแล้วก็ใน2ปีก่อนหน้านั้นก็คือปี2562และปี2563คือโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมและปีนี้2564เป็นของโรงเรียนเทพศิรินทร์ค่ะเทพศิรินทร์นี่มาเอาชนะถ้าข้ามกันไปจริงๆนี่ไปชนะด้วยการดวลจุดโทษนะคะหลังจากที่เสมอกันมาคุณสามารถติดตามรับชมช่อง T-Sport 7กดเลข7ทุกกล่องดิจิตอลทีวีและกล่องดาวเทียม PSI GMMZ IPM InfoSat ThaiSat IdeaSat KSTV AAS Play Gigabit TV และกล่อง TOT IPTV และ Cable TV ทั่วประเทศทีสปอร์ต 7ตัวจริงเรื่องกีฬา